ถึงตอนนี้ถามว่ามีในความคิดที่จะถอดโควิดออกจากยูเซปออกจากการเป็นโรควิกฤตฉุกเฉินที่เจ็บป่วยปั๊บเข้าได้ทุกที่เข้าได้ทุกที่ทั้งรัฐทั้งเอกชนจริงหรือไม่จริงครับยกเลิกฟรียกกเลิกการการักษาโควิดฟรีจริงไหมไม่จริงถามว่าทําไมไม่จริงไปดูรัฐกฎหมายรัฐมนูญมาตรา47และในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ไม่ได้มีการประกาศยกเลิกใดๆทั้งสิน้นนะครับเพียงแต่ว่า จากโรคที่มันวิกฤตฉุกเฉินเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ไหนก็ได้เนี่ยมารักษาตามสิทธิ์รักษาตามสิทธิ์หมายความว่าอย่างไรวันนี้เรามาดูตัวเลขประชากรของเราประมาณ67ล้านคนเนี่ยนะครับมีสวัสดิการอยู่3ระบบด้วยกัน1ข้าราชการพนกรรักงานรัฐวิสาหกิจนี่เขามีสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลเขาเบิกทั้งตัวทั้งทั้งตัวเองภรรยาลูกพ่อแม่ได้หมด ถ้าเป็นข้าราชการนี่เขาใช้ของเขาอยู่แล้วเขามีสิทธิ์ที่ของเขาอยู่แล้ว2ครับถ้าเป็นพนักงานบริษัทมีประกันสังคมนำส่งไรายได้ทุกเดือนเก้าประกันสังคมเนี่ยเจ็บป่วยโควิดก็ไปใช้สิทธิ์โรงพยาบาลประกันสังคมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะที่รับประกันสังคมใช่ไหมครับแล้วก็โรงพยาบาลรัฐบางแห่งอันนี้ก็ไปใช้สิทธิ์ของเาขาก็แปลว่าฟรีเหมือนกันไหมครับฟรีเหมือนกัน สครับระบบของคนที่ไม่มีหลักประกันเลยอาชีพอิสระรับจ้างเกษตรกร,กรคนทั่วไปไม่มีเงินเดือนไม่มีสวัสดิการนะครับเหมือนกับข้าราชการพนกรรักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานบริษัทที่มีประกันสังคมก็ใช้สิทธิ์บัตรทองครับก็คือของส,ออสออปสชปกันก็รักษาฟรีเหมือนกัน